อนนี้เรามาถึงที่พาราคาเซ็นทรัลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมก็จะมีร้านค้าช็อปมือถือเสื้อผ้าแล้วก็มีคนอยู่ในสถานีค่อนข้างเยอะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆร้านค้าเนาะเดี๋ยวตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะไปคือเราจะไปหาซื้อตั๋วที่จะกลับไปที่กัวลาลัมเปอร์ในพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตามมาเข้ามาดูว่าที่ขายตัวนี้ที่เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะซื้อตั๋วรถบัสกลับเวลาลำเปิงวันนี้แกบอกว่าให้เรามาซื้อที่เครื่องเขาจะลองใช้ดูTBS ค่ะวันนี้เราเลือกแล้วเราก็เลือกเดือน7วันที่1มีตั้งแต่ตี5ไล่มาเรื่อยๆเลยเราจะกลับประมาณสัก9โมง9โมง27ที่นั่งแล้วก็คอนเฟิร์มเราก็เลือกเบอร์แล้วก็กดพิมพ์ชื่อแค่คือจองเราต้องพิมพ์ใส่ชื่อใส่เลขที่พาสปอร์ตใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่เงินรับเงินทอนในช่องก็รับถูกเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาที่นี่9โมงแล้วขึ้นรถกลับไปที่กัวลาลัมเปอร์เตรียมตัวเข้าไปในเมืองแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูทั้งครับเราเดินมาจากเข้าเทอร์มินอลมาแล้วให้เลี้ยวซ้ายมาจะเจอตรงนี้จุดสังเกตพอจะถึงเขตนี้เราติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์1เมื่อกี้เขาบอกเราว่าให้เรามาซื้อที่เครื่องเราก็ลองมาซื้อที่เครื่องดูก็โอเคแต่การซื้อที่เครื่องต้องเตรียมข้อมูลก็คือชื่อนามสกุลพาสปอร์ตนัมเบอร์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปยังเมืองกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราขึ้นมาบนรถแก๊ปที่เราเรียกแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในตัวสถานีเนี่ยเราก็พยายามจะหาแก๊ปแล้วมันบอกให้เจอที่เมนเอนทรีเราเข้าใจว่าเมนเอนทรีคือวิ่งออกมาข้างหน้าที่ปาร์กิ้งที่ทางเข้าสุดท้ายเราเรียกแก๊ปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเขาอยู่ตรงข้างในเนาะนั้นจุดสังเกตคือให้ทุกคนเนี่ยถ้าตรงนี้เราถ่ายไปใกล้ๆเราจะเห็นป้ายของว่ามาลากาเซ็นทรัลก็คือยืนรออยู่ข้างในนั่นแหละเดี๋ยวรถก็จะมารับเราเองตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมจากนี้ไปใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีก็จะถึงแล้วจุดสังเกตที่เรามาถึงที่เนี่ยเราจะเห็นว่าที่นี่มีห้างโลตัสแล้วก็มีโฮมโปรด้วยที่เรามองมาจากสถานีไกลๆเนาะเดี๋ยวไงก็ตามเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมอีกทีนึงเราหวังว่าเราไปถึงแล้วมันจะไม่มืดแล้วเราสามารถไปถ่ายรูปกับดัสสแควร์ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมชาร์มโฮเทลซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยมีการตกแต่งแบบสไตล์ที่ไม่เหมือนกันใน25ห้องเราก็เลยตัดสินใจเลือกโรงแรมนี้เมื่อกี้เราฝ่ามาจากจัตุรัสของดัตช์นะครับพอดีแก๊ปเนี่ยจะมาส่งเราหน้าโรงแรมแต่มาไม่ได้เนื่องจากวันนี้เป็นถนนคนเดินยองเกิลสตรีทเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปเช็คอินแล้วเราจะออกไปเดินว่ายองเกิลสตรีทมีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างนะครับเดี๋ยวไว้ที่เราจองไว้นะครับมีอาหารเช้าให้เราเลือกด้วยมีอยู่2เซตมีเซต A กับเซต B เซต A ก็จะเป็นเกี่ยวกับขนมปังฝรั่งเศสกับไข่อันที่2มันจะเป็นบิ๊กเวสพลัสว่าเราจะเลือกอันไหนเราเลือกอันไหนเราต้องบอกเขาเลยเพราะว่าเขาจะเตรียมไว้พวกนี้ให้เราตอนเช้าพรุ่งเช้าเราได้ลงมากินโอเคเดี๋ยวเราขอดิวเรื่องห้องเรียบร้อยคือเราต้องพาขึ้นลิฟต์ก็ดูแปลกดีที่นี่เก็บเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมของมาเลเซียเราโดนมา2คืนแล้ว
ขาจะมีการเก็บค่าเกี่ยวกับภาษีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติสิงคโปร์ริงกิตแค่ไว้หนึ่งแล้วเมื่อฉันจะจองผ่านทางอาโกด้าถามว่าที่นี่จะแปลกนิดนึงเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกเขาจะมีการชาร์จอีก2ริงกิตเป็นค่าภาษีมรดกโลกมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาที่ห้อง202สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่มาลากาหรือเรียกว่าดัสสแควร์อันนี้ก็คือมีประวัติการปกครองตั้งแต่ชาติโปรตุเกสฮอลแลนด์แล้วก็มาเป็นของอังกฤษนะครับก็ผสมผสานมาหลายยุคหลายสมัยมากอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เลยที่ทุกคนจะมาถ่ายรูปว่าไอเลิฟแต่เรื่องมาลากาแล้วก็มีหอนาฬิกาตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลา 20:20 นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่คือโบสถ์มาลากาที่เป็นโบสถ์สีแดงจะเป็นตึกรามบ้านช่องจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูวันนี้ก็จากทางเราเดินมาไม่ไกลเราเลือกสองทางที่อยู่ใกล้กับจตุรัสมากที่สุดเพื่อจะได้มาชมบรรยากาศของดัสแควร์ในยามค่ำคืนได้อย่างง่ายดายที่น่าคือถนนที่น่าจะมาจากทางในเมืองที่วิ่งเข้ามาที่ตัวดัสแควร์ซึ่งจะเป็นจุดหลักที่ทุกคนจะมาดัสแควร์จะต้องผ่านเส้นนี้มาแล้วมาเห็นสัญลักษณ์ของสองอันนี้นี่คือรถของที่นี่เลยครับที่เป็นที่ยอดฮิตก็คือเป็นรถชมเมืองแล้วแต่เขาโอ้โหจะแบบผสมผสานตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยซึ่งเราสามารถใช้บริการได้แต่เขาบอกว่าค่อนข้างแพงนะเราต้องตกลงกับคนขี่ให้ชัดเจนว่าทั้งหมดกี่ริงกิตและกี่นาทีเพราะไม่นั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเราจ่ายเงินไปแพงแล้วเราได้จำนวนรอบที่นอนเนี่ยต้องคุยกันให้เคลียร์เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนี้จะมีริมแม่น้ำครับเราสามารถใช้บริการล่องเรือได้ที่นี้คือแม่น้ำมีร้านฮาร์ดล็อกคาเฟ่ด้วยนะครับใช้บริการล่องเรือแบบข้างหน้านั้นได้ก็คือถ้าใครเคยไปที่ฮอลแลนด์ก็จะมีเรือท้องกระจกก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเพราะเป็นวัฒนธรรมที่ส่งทอดมาจากประเทศฮอลแลนด์แล้วฝั่งนู้นเป็นสตีมาร์ทที่เราสามารถถ่ายรูปได้แต่เราจะข้ามไปฝั่งนั้นยังไงดี1ว่ายน้ำข้ามไปหรือเราจะเดินข้ามไปกันดีนี่เรามาถึงร้านช็อกโกแลตในเมืองมาลากาครับเราจะดูว่าจะมีของอะไรไปฝากญาติพี่น้องเป็นรูปไก่นะครับแล้วก็มีตึก H&M เมื่อกี้เราซื้อน้ำมะพร้าวปั่นแต่กินแล้วรสชาติก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตื่นลิ้นกินต้องลองกินดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในตลาดไฮไลท์เลยไฮไลท์ไฮเขาพวกเขาI'm gonna go to the hospital.
อยู่ที่ร้านเจฟูซึ่งเป็นร้านขายน้ำมะม่วงปั่นเขาบอกว่าเป็นน้ำมะม่วงปั่นที่ใส่เนื้อสดๆเข้าไปด้วยอันนี้ครับเป็นรูปนี้ถ้าทำเสร็จแล้วราคา5ลิงกิตก็คือคนรอต่อคิวซื้อกันบานเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงจากที่เราได้สดของของอันนี้ฝ่ายโปรดักชั่นกำลังทำงานอยู่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างไม่แพงเนาะแต่ลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เป็นโปรดักชั่นล้วนๆที่เขากำลังทำอยู่เพื่อโปะเนื้อมะม่วงเข้าไปบนสมูทตี้ไม่น่าจะเป็นออเดอร์หน้าตาที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูเดี๋ยวละเด็ดก็เป็นเนื้อมะม่วงแบบล้วนๆจริงๆรสชาติโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาวาทีครับถ้าอาจเป็นเร็วๆเหมือนสวัสดีครับเป็นร้านที่อยู่หน้ากินมากเป็นหน้าชาดกและชาเขียวดูแล้วแบบดูหน้ากินเราก็เลยจะลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงแก้วนี้5ลิงกิตแก้วใหญ่6ลิงกิตเดี๋ยวเราลองชิมดูก็เป็นเหมือนชาเย็นบ้านเราโอเคใช้ได้ครับใครมาต้องลองกินดูผ่านตอนนี้เราอยู่ที่ถนน Jungle Walk เราเดินไปถึงที่จนสุดถนนแล้วก็จะเป็น Jungle Walk 2010เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาทุกคน walk กลับมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างตามมาเลยน้ำชาเย็นกินหมูย่างไส้กรอกเริ่มอิ่มยังไม่ได้กินข้าวเลยกำลังจะดูว่ามีอะไรกินกินแล้วมือเลยเข้าเมืองไทยครับเขาเพิ่งสร้างปี2018เราค่อยเจอกันทีนึงเดี๋ยวเราหาของกินกันตอนนี้เราอยู่ที่จังรีมาของถนนคนเดินซึ่งเป็นฟังเป็นไลฟ์ของพวกไลฟ์เซ็นต์บ้านเราเลยอันนี้ก็จะเป็นอาหารสดไปซื้อข้าวหรือซื้ออะไรก็ไปอุ่นไมโครเวฟ
เลดี้ทูอีทพวกนี้เป็นกลุ่มเลดี้ทูอีทหมดเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นขนมปังขนมปังก็มีสายแกะหลายแบบหลายรสชาติไม่ซูมขนมปังเลยไปดูข้อมูลนิดนึงก็ถือว่าราคาก็แรงเหมือนกัน